ผู้บริหารบริษัทเนี่ยก็ได้เจอผู้ลงทุนโดยตรงเลยนะพวกเราเนาะฟังแล้วแบบเคาะเลย สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบรายการ Ready Set Go Podcast จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย EP นี้นะครับผมสรุตช่อเสรีวิทย์นะครับจากเพจซอกวิตามินครับและผมคณิตนิเมรัตน์นะครับจากเพจในแว่นลงทุนครับเราสองคนเนี่ยก็เคยร่วมงานกันมาแล้วเนาะเราเคยเจอกันใช่ไหมครับบ่อยเลยครับแล้วก็จากที่เคยร่วมงานกันเนี่ยต้องบอกว่าคุณจิมเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเลยครับเพราะว่ามีมุมมองหุ้นและเศรษฐกิจเยอะมากแล้วผมก็ได้รับความรู้จากคุณจิมเนี่ยเยอะมากๆนะครับขอบคุณครับเช่นกันเลยครับมาครับสำหรับ EP นี้ชื่อว่า9อย่างแข็งแรงนะครับต้องมีข้อมูลกับ Set Opportunity Day นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียนนะครับและผู้ลงทุนนะครับเรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลนะครับเป็นอาวุธที่สำคัญของผู้ลงทุนก็กล่าวไม่ผิดนะครับสำหรับงานนี้ฟังพวกเราจบใช่ไหมครับคุณจิมจะเหมือนได้อัปเกรดอาวุธนะคู่กายในการลงทุนนะครับรู้เทคนิคเคล็ดลับในการเก็บข้อมูลสำคัญแบบครบถ้วนต้องเรียกว่าสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับคุณจิมงาน Set Opportunity นะครับหรือว่าจริงๆแล้วชื่อไทยมันคืองานบริษัทจดทะเบียนผู้ลงทุนนะครับแต่ว่าเวลาพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราพูดว่า Set Up Day ผมว่าโอ้หลายคนร้องออกงานนี้เพราะว่าแต่ละคนน่าจะแบบเคยรับชมกันมาบ้างเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะแน่นมากๆนะครับสมก็เป็นงานที่ตลาดหลักทรัพย์จัดขึ้นมานะครับงานนี้จะมีการจัดขึ้นทุกๆไตรมาสนะพอประกาศงบเสร็จเนี่ยเขาก็จะแบบเริ่มที่จะแบบมีการจัดงานนี้แล้วนะครับโดยที่มีทั้งนำเสนอผลประกอบการวิสัยทัศน์ของบริษัทนะครับว่าทิศทางธุรกิจต่อไปจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วที่ผมชอบนะอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่จัดงานเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างกระชับคือแค่45นาทีบางครั้งเราเคยเห็นแบบโหจัดงานแบบเป็นชั่วโมงแล้วเราก็ลอสแล้วก็จับประเด็นอะไรไม่ได้แต่ว่าพอแต่ละงานเนี่ยเขาจับ45นาทีจบบริษัทต่อไปเราก็จะเก็ตไอเดียว่ามันไม่ได้ยาวมากอยู่ในเวลาที่เราจับข้อมูลได้ทันครับครับก็จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนำเสนอทางบริษัทจดทะเบียนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามาพบผู้ลงทุนทั้งทีมันจะมีเซสชั่นที่ตอบคำถามซึ่งสำคัญมากเนาะคือเราจะได้รับการตอบคำถามโดยตรงจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนนะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์หรือเข้ามาออนไซต์นะครับคือรับชมแบบสดๆที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีให้เราเลือกครับคุณแม่พูดถึงการเข้ามาชมเซตอัปเดตที่ตลาดหลักทรัพย์ครับอันนี้หายไปเลยนะครับคือก่อนหน้าโควิดเนี่ยมีการแบบเปิดให้เข้ามาชมกันได้เต็มที่ครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้าใจได้ว่าต้องรักษาระยะห่างใช่ไหมครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีการกลับมาที่ตลาดหลักทรัพย์ได้บ้างแล้วนะครับเราก็อาจจะมีการกลับมาเช่นช่วงแต้มละแต่มาลาทิตย์นึงนะครับก็มีบางบริษัทที่เข้ามาพรีเซนต์ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดใครไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็สามารถรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ของตลาดทรัพย์ได้นะครับว่าจะเป็น Facebook ก็ดูได้นะครับ Set Opportunity Day นะครับ YouTube ก็คือ Set Thailand หรือว่าเว็บไซต์ก็คือหลากหลายช่องทางถ้าเกิดคุณสะดวกช่องทางไหนก็ดูได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะถ้าเกิดใครเข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็น Set Member เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์คำถามส่งคำถามน่าจะตรงสดๆเลยครับในระหว่างที่ผู้บริหารพรีเซนต์อยู่ครับครับก็ดีมากนะครับก็ถือว่า Set Opportunity Day เนี่ยเป็นวันที่เรียกว่ายังไงฮะเรียกว่าเปิดโอกาสให้กับบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ นะได้พบปะผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิดใช่ไหมครับครับแล้วก็ผู้บริหารบริษัทเนี่ยก็ได้เจอผู้ลงทุนนะครับโดยตรงเลยนะครับสามารถที่จะแชร์วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็สามารถให้ข้อมูลต่างๆได้ละเอียดขึ้นนะครับทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยโฟกัสข้อมูลประกอบการลงทุนได้ง่ายขึ้นมีหลายครั้งเนี่ยพวกเราเนาะฟังแล้วแบบเคาะเลยผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่มันพูดจะถูกเพราะว่าเวลาเราเลือกหุ้นลงทุนสักตัวนึงเราคำถามแบบเยอะแยะมากเลยนะแล้วบางทีเราอาจจะแบบอยากรู้เรื่องข้อมูลผลประกอบการบริษัทเป็นยังไงบ้างเห็นงบประกาศมาสงสัยตกลงคำอธิบายเป็นยังไงอยากรู้นะว่าทำไมถึงโตขึ้นขนาดนี้ใช่ไหมครับแผนการลงทุนต่อไปเป็นยังไงบ้างแนวโน้มเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับเราก็ไม่ค่อยเข้าใจมากแต่พอมาฟังจากอัปเดตเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวจริงเสียงจริงได้ยินจากปากของผู้บริหารแบบตรงๆเลยนะผมว่าเนี้ยมันก็คือข้อมูลที่เราจะคลายความสงสัยไปได้มันก็คือข้อมูลที่เชื่อถือได้แบบเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนความคาดหวังว่าเวลาเราเข้ามาในงานนี้จะต้องได้ข้อมูลอะไรที่แบบดีๆตรงๆน่าสนใจแล้วแบบเป็นความจริงเนี่ยกลับไปประกอบการลงทุนของเราได้ใช่ครับก็คือ set of day แบบสั้นๆที่เราเรียกเนาะก็เหมือนกับห้องแถลงข่าวอย่างนึงนะครับที่สามารถเข้าถึงได้เราต้องทำการบ้านก่อนว่าหุ้นที่เราสนใจมันจะอัปเดตวันไหนแล้วก็เตรียมตัวก่อนเข้าไปฟังจากเว็บไซต์ของ Set Update ได้เลยนะครับว่าแต่ปกตินี่คุณจิมเตรียมตัวยังไงครับอ๋อผมเริ่มนี่เลยผมเล่าให้ฟังข้อดีคือว่าก่อนน่าจะเริ่มงานใช่ไหมครับครับตลาดหลักทรัพย์จะแจกตารางมาให้เลยตารางแบบประมาณ200 300บริษัทเยอะมากๆทีนี้ผมก็ต้องดูก่อนเลยว่า
เอ๊ะผมสนใจอ่ะหุ้นบริษัทไหน mm-hmm. ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เตรียมลิสต์ไว้ก่อนเลยว่าบริษัทนี้นะมาวันนี้วันอังคาร mm-hmm. วันพุธก็แบบจดลงตารางไว้เลยว่าเดี๋ยวเราจะล็อกเวลาไว้เนี่ยจะเข้าไปฟังครับเราก็จะได้แล้วว่าจะเข้าไปฟังอาจจะสัก10บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าโหจะฟังแบบทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวเพราะอาจจะไม่มีเวลาด้วยมันก็จะแบบเยอะเกินไปใช่ไหมครับก็เลยคัดเฉพาะหุ้นที่แบบสนใจเน้นๆเท่านั้นเอามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ก่อนฟังนะเราก็ทำกันบ้านเพิ่มเติมก่อนว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยอยู่เซกเตอร์ไหนอุตสาหกรรมอะไรแล้วตลาดตอนนั้นเนี่ยมีเทรนด์อะไรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นบ้างหรือเปล่ามีปัจจัยอะไรไหมที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจนั้นพอเวลาเราฟังเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าผู้บริหารพูดถึงวิสัยทัศน์แบบนั้นแบบนี้พูดถึงกลยุทธ์เราก็จะเก็ตอ๋ออันนี้มันเป็นไปตามเทรนด์ธุรกิจนะเราก็จะเข้าใจธุรกิจนั้นๆอ่ะมากขึ้นก็จริงๆเนี่ยคือเท่าที่ผมรู้จักคุณจิมนะครับคุณจิมเป็นคนที่ขยันมากนะครับผมเคยได้เห็นข้อมูลที่คุณจิมทำเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณจิมก็มาจากอัปเดตนี่แหละใช่มั้ยฮะอันเนี้ยต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับเพราะว่านอกจากจะช่วยให้เข้าใจที่มาที่ไปของบริษัทแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยให้เข้าใจรายละเอียดที่แต่ละบริษัทนำเสนอได้ดีขึ้นด้วยนะครับอาจจะมีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวกับบริษัทเขานะครับสินค้าหรือบริการของบริษัทที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยคุ้นเคยเนาะแต่ว่าทำกันบ้านก่อนเราก็จะเข้าใจได้มากกว่าแล้วผมเสริมนิดนึงก็คือว่านอกจากการที่เรารีวิวหุ้นบริษัทที่เราสนใจมาก่อนแล้วเนี่ยเราก็ควรจะแบบลิสต์คำถามมาก่อนเพราะว่าเรามีโอกาสถามคำถามได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบบลิสต์คำถามมาเป็นข้อเลยจะได้ไม่ตกหล่นแล้วเวลาที่เราเลือกถามเนี่ยเราก็จะถามเฉพาะประเด็นสำคัญเช่นแนวโน้มธุรกิจเป็นยังไงกลยุทธ์ต่างๆที่ทำให้บริษัทเติบโตเนี่ยเป็นยังไงนะครับวิสัยทัศน์ผู้บริหารหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวอื่นๆที่เราสนใจแล้วก็ลองลิสต์มาเป็นข้อนะครับแล้วเวลาเรานั่งฟังเนี่ยเขาก็จะมีการพรีเซนต์ไปใช่ไหมครับเราก็จะนั่งติ๊กอันนี้พูดแล้ววิสัยทัศน์พูดแล้วแนวโน้มพูดแล้วติ๊กถูกแล้วสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีบางประเด็นที่ผู้บริหารอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเราก็ส่งคำถามตรงเข้าไปได้เลยนะครับผู้บริหารทีเนี้ยเราก็จะได้เห็นภาพทั้งหมดตอบโจทย์ว่าที่เราเช็คลิสต์มาตรงหรือเปล่าครบหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับคนที่กลัวว่าจะฟังไม่ทันหรือว่าดูไม่ทันเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปฟังนะครับเราสามารถโหลดพรีเซนต์ของแต่ละบริษัทออกมาก่อนได้นะครับพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรานั่งฟังเราก็จดโน้ตเทคโน้ตเพิ่มเติมไปว่าเขาจะอธิบายเพิ่มเติมสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่แบบอย่างดีนะครับโอ้สุดยอดมากครับก็คือสำหรับผมเองคิดว่านะครับอาจจะลองถามเรื่องอื่นๆที่ไม่มีในรายงานก็น่าสนใจนะครับเช่นเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องกลยุทธ์นะครับเรื่องของคู่แข่งนะครับหรืออุปสรรคที่บริษัทจะต้องจัดการเพราะว่าเรื่องที่มีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยเราหาอ่านเองได้นี่จริงไหมใช่ไหมฮะแต่ว่ากลยุทธ์เหล่านี้บางทีเราหาอ่านไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะว่านำข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ย บวกกับคำถามที่เราถามไปเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลผู้บริหารชุดหนึ่ง คำถามที่เราถามไปชุดหนึ่งบวกกันเป็นข้อมูลว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวนี้หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยอย่าเพิ่งลงทุนซื้อหุ้นนะกลับมาที่บ้านก่อนมาอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติมดูซิว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาเขียนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วไม่ใช่ฟังแค่คนเดียวแล้วซื้อเลยเหมือนกันฟังหลายๆบริษัทอาจจะเป็นที่เกี่ยวข้องกันเป็นซัพพลายเชนด้วยกันก็ได้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันสิว่าเราอ่ะควรจะลงทุนในหุ้นตัวไหนมากกว่ากันก็เยี่ยมมากเลยครับเมื่อเราฟังผู้บริหารจบแล้วเนี่ยก็ควรเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์อีกทีอย่างที่คุณจิมบอกใช่ไหมฮะทั้งแนวโน้มความเป็นไปได้ใช่ไหมครับโอกาสเติบโตของบริษัทนะครับประกอบกับบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่คุณจิมบอกนะว่าให้ความเห็นไว้เนี่ยเราทีเนี้ยถ้าเรามาประกอบรวมกันเนี่ยเราก็จะได้การลงทุนอย่างมีคุณภาพแล้วก็เลือกหุ้นที่ดีเข้าพอร์ตได้อีกด้วยนะครับครับอีกอย่างนึงครับว่าเวลาที่เราดูด้วยว่าหุ้นที่เราเลือกมาครับเวลาไวฟ้าไปฟังอัปเดตครับมันเป็นหุ้นที่ตรงกับเป้าหมายของเราหรือเปล่าบางทีเราบอกว่าหุ้นเรามีแผนว่าจะลงทุนระยะสั้นหุ้นแบบไหนที่เหมาะกับเราบางทีเนี่ยเราเลือกลงทุนระยะยาวหลายปีหุ้นบางประเภทก็ไม่เหมาะบางประเภทก็เหมาะเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งที่เราฟังมาแล้วเนี่ยเราเอามาไหนลองมาไตร่ตรองดูซิว่าเหมาะสมกับการลงทุนของเราหรือเปล่ามันก็จะส่งผลดีกับพอร์ตเราบ้างสุดครับครับก็อันนี้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าแผนการลงทุนของเราเนี่ยต้องรัดกุมที่สุดเนาะแล้วจะรัดกุมได้มากขึ้นก็คือข้อมูลนะครับแล้วก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งใจที่จะลงทุนเอาไว้แต่แรกครับครับสำหรับงานเซตอัปเดตนะครับผมว่ามันเป็นงานที่เหมาะกับผู้ลงทุนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันขุมทรัพย์อะครับเวลาที่แบบบางอย่างเราไม่เข้าใจไม่เห็นภาพไม่เก็ตไอเดียพอไปฟังแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะไม่ใช่แค่
แต่ละผู้ลงทุนที่เข้าไปฟังผมเนี่ยเห็นหลายๆครั้งเนี่ยกองทุนก็ฟังนักวิเคราะห์ก็ฟังเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเห็นเขาอ่านคำถามเอ๊ะทำไมคนนี้ชื่อคุณจังก็มานักวิเคราะห์มาจากค่ายนั้นค่ายนี้อะไรเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์เหล่านั้นนะครับก็จะกลับไปที่บริษัทไปเขียนบทวิเคราะห์แล้วก็ออกบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์นั้นๆออกมาแปลว่าแหล่งข้อมูลสำคัญของเขาอะจริงๆแล้วอะก็เป็นข้อมูลที่เขาได้มาจากที่เดียวเราเหมือนกันเป็นซอสเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าใครคิดจะเริ่มวิเคราะห์หุ้นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยข้อมูลจากเซตอัปเดตห้ามพลาดครับนี่ก็เรียกว่าแฟร์เกมเนาะก็คือถือว่าวินวินกันทุกฝ่ายนะครับอย่างบริษัทจดทะเบียนเองก็จะมีโอกาสให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คนที่มาเข้าฟังใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วยลดข้อสงสัยหรือว่าข่าวต่างๆบางทีมันมีข่าวต่างในตลาดเนาะแล้วก็เป็นช่องทางที่บริษัทเนี่ยจะสื่อสารกับผู้ลงทุนได้โดยตรงนะครับแถมจะเป็นโอกาสในการเชิญชวนผู้ลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในหุ้นของตัวเองอีกด้วยนะคุณแม่พูดยังไงนะเพราะว่าบางทีมันมีดราม่าของหุ้นมีดราม่าบางทีถ้าเกิดงบดีบ้างงบไม่ดีบ้างแล้วแบบคนก็จะเอาไปพูดโดยที่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างฟังอินไซต์แล้วมาอันนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารเนี่ยเขาจะมาเคลียร์ข้อสงสัยมาเคลียร์ปัญหาคาใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงกันแน่เพราะได้ฟังจากปากของเขาเลยนะครับรวมไปถึงมีการขายของมาในตัวด้วยนะครับส่วนผู้ลงทุนอ่ะถ้าเกิดเราไม่เคลียร์ก็ถามเขาไม่ได้แบบตรงๆนะครับซักถามไม่พอใจแล้วก็พอเราพอใจเสร็จแล้วเจ็บปุ๊บเนี่ยได้ข้อมูลมาก็สามารถช็อปหุ้นที่ดีเหล่านี้เข้าพอร์ตเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของทั้งบริษัทเองด้วยสร้างความเชื่อมั่นของตัวบริษัทด้วยเป็นคราวเดียวกันเลยครับถือว่าเซตอัปเดตเนี่ยเป็นช่องทางที่ดีเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับผู้ลงทุนจริงๆและมีตารางแน่นอนด้วยนะครับเป็นอีก9ที่ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนเติบโตอย่างแข็งแรงนะครับมีความน่าสนใจเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนได้ข้อมูลจากงานนี้แน่นมือนะครับช่วยให้ทุก9ในตลาดเนี่ยของผู้ลงทุนที่9เนี่ยแข็งแรงด้วยกันนะครับใช่แล้วครับด้วยกันผมว่าทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหรือว่าผู้ลงทุนเองเนี่ยจึงไม่ควรพลาดที่จะเข้างานเซตอัปเดตนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่กำลังจะมีแผนการเปิดตัวอะไรใหม่ๆมีกลยุทธ์ที่จะวางแผนอะไรใหม่ๆที่อยากจะให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับรู้อยากจะสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ไปตรงนี้ก็ช่วยได้มากเลยครับแน่นอนครับแล้วก็สำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะสนใจนะครับเข้าฟังงาน Set Opportunity Day หรือบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนนะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องทางตลาดหลักทรัพย์นะครับผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Facebook นะครับ Set Opportunity Day นะครับพิมพ์คำว่า Set Opportunity Day นะครับ YouTube Set Thailand นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากถามคำถามเนี่ยต้องส่งผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะครับและต้องเป็น Set Member นะครับถ้าหากใครอยากเข้าไปฟังที่อาคารตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ติดตามเพจเอาไว้นะดูตารางเวลาไว้ได้เลยนะครับครับหรือว่าถ้าเกิดใครพลาดชมสดนะครับก็สามารถชมย้อนหลังได้เหมือนกันได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ดูOpportunity Day เนี่ยทุกวันนะครับวันละ 2-3 บริษัทเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยเลยแล้วผมก็จะจดไว้ใน iPad ผมนะครับซึ่งแล้วผมจะดูย้อนหลังด้วยถ้าผมสนใจบริษัทต่างๆผมว่าอันเนี้ยมีประโยชน์มากครับครับก็ยังไงก็ตามนะครับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับ EP ถัดไปแล้วมาดูว่าเราจะพาคุณไปรู้จักกับกิจกรรมไหนของตลาดหลักทรัพย์อีกบ้างนะครับก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับเพื่อนๆครับ